สวัสดีสวัสดีครับดิฉันนางสาวรักษิกาสมจิตผมนายวัชรวิทย์กันดาครับวันนี้นะคะพวกเราจะนำทุกท่านนะคะเข้ามาชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ที่โรงเรียนนุ่งผางยาคมได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมค่ะเราไปเข้าชมกันเลยดีกว่าครับจุดแรกนะครับเราขุดเป็นแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำและเลี้ยงปลาครับในจุดที่2นะคะเราปลูกข้าวไร่เป็นจำนวน2งานเพราะข้าวเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำแปลงเกษตรสาธิตที่สุดนะคะให้ข้าวหนูกินหนูกินไม่กี่วันก็หมดแต่ที่นี่คุณครูสอนให้หนูปลูกข้าวหนูก็จะมีข้าวกินไปตลอดชีวิตค่ะในส่วนที่3ครับเราปลูกไม้ผลพืชไร่และผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนที่เหลือเราก็จำหน่ายได้ครับนี่เป็นการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนเพื่อต้องการให้ได้ผลผลิตนอกฤดูครับส่วนที่4นะคะเป็นโรงเรือนทางการเกษตรและที่พักอาศัยค่ะส่วนนี้นะครับเป็นบ่อเลี้ยงกบนาครับขอบคุณสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนที่ได้สนับสนุนโครงการให้พวกเราได้เรียนรู้และปฏิบัติได้จริงซึ่งสอดคล้องและสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันขอบคุณครับชีวิตเป็นดังฝันไปไกลกว่า
ีปัญหาจะอยากดีมีหรือจนทุกคนมีความหวังการศึกษาคือพลังทุกชีวา